ดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโรบอทหามาร์เกอร์วู้ฮู้อีกแล้วไม่จบไม่สิ้นเออมันก็แง่อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการอัปเดตมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยพวกเราได้มาร์เกอร์ถึง117ชิ้นแล้วทับ177โอ้ my god หนู110เองอ่ะเฮ้ยก็เธอน่ะไม่ยอมเอาไอ้ที่ยากๆยังไงล่ะฉันได้มาร์กเกอร์ตัวที่ยากที่สุดมาแล้วนี่ก็คือ difficulty chart marker โอ้ยคิดคุ้นมันไม่ใช่แค่หายากอย่างเดียวด้วยนะชื่อมันก็อ่านยากเหมือนกันนะชื่อมันก็แปลว่ายากถูกต้องวันนี้พวกเราจะมาในโซนของด้านหลังของพวกนายนี่คือ candy land ที่เขาอัพขึ้นมาใหม่อ้าวแล้วพี่กิจไปไหนมันเกี่ยวว่าได้บัตทอนอ่ะเพื่อนมันคืออะไรอ่ะปุ่มแห่งความตายปุ่มนั้นอาจจะทำให้นะโอ้ยพี่เก่งพี่เก่งฆ่าหนูทำไมอ่ะเดี๋ยวไอ้คนชั่วตายด้วยเลยอ้าวอ้าวจะโอ้ยเดี๋ยวพวกเราตายโอ้โหนี่ดูดิพี่กิจมาถึงเนี่ยก็ทำให้พวกเราตายเลยเราไม่น่าชวนเขามาหามาร์เกอร์กับเราเลยนะเนี่ยผมไม่รู้ฉันเห็นศพกระจายอย่างเดียวเลยแต่เมื่อกี้มันได้ของฉันไม่เห็นได้อะไรเลยทำไมฉันไม่ได้อ่ะได้มันได้ไดมาร์เกอร์มันได้เอ็นโคดเอ็นโคดเอ้าเอ้าฉันก็ไม่ได้มาร์เกอร์ฉันได้หัวกระโหลกตัวเองไหนไหนได้มาร์เกอร์รู้จักได้ไม่ได้มันแค่เอ้ยได้แล้วฉันไม่เห็นได้แล้วอะไรอ่ะฉันไม่เห็นได้เอ็นโคดมาร์เกอร์ต้องเป็นคนกดต้องเป็นคนกดครับอ๋อโอเคงั้นต่อแถวไปอยู่ไกลเลยนะทุกคนอยากตายทุกคนอยากตายไหนฉันอยากได้บ้างฉันอยากได้บ้างฉันจะเป็นคนกดมาร์เกอร์ว้าว explore marker โอ้โหต้องตายก่อนถึงจะได้มาร์เกอร์ตัวนี้ฉันเห็นศพไฟลอยโอ้ยหินมีแขนกระจายมันเป็นแบบว่าอีซี่มากๆเลยแค่เข้าไปอยู่ใกล้ๆห้ามตายแล้วก็กดระเบิดตัวเองเราก็จะได้ตัวนี้มาเยี่ยมแป้งฮะเห็นพื้นตรงนี้ไหมสีมันแปลกๆใช่ๆตรงไหนอ่ะแม่ไหมอุ้ยสีมันเยอะอยู่อุ้ยเดียวพวกนายเข้ามาถูกทางแล้วนี่คือมาร์เกอร์เขาบอยและฉันอาศัยอยู่ที่นี่นายอยู่ใต้ดินเนี่ยนะไม่อยู่เลยเก็บหน่อยละกันตื่นเฮ้ยไม่ใช่นี่คือมาร์เกอร์ฟลามิงโกเฟรมิงโกใช่คนนี้เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะที่เขาจะเป็นตัวอ้วนๆนะโอ้โหพวกเราเก็บยูทูบเบอร์ได้อีกแล้วอะเขาชื่อดังหรือชื่อฟลามิงโกเขาชื่อเฟรมิงโกว้าวตายแล้วใครเป็นคนเนี่ยโอ้โหแล้วเปิดอ่ะโอ้โหดีนะผมออกมาช้าดีนะอยู่ไกลจะแป้งก่อนที่เราจะไปเข้าโซนหิมะเราเข้าบ้านนี้ก่อนดีไหมข้างในเหมือนมีไฟไหม้เลยหนูอยากเห็นนะเออเราเข้าไปดูก็ได้นะฟังจะเข้าไปเผาเหรอหรือไม่มันไหม้อยู่แล้วหรือเปล่าท่านโอ้ขออนุญาตนะครับเฮ้ยที่นี่ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้ก็มีโพรมาร์เกอร์เหมือนกันน่ะแต่ว่าพวกเราน่าจะเก็บได้ไปแล้วนะใช่แล้วในไฟไปมีอะไรไหมไฟเย็นไฟเย็นลองขึ้นไปดูชั้น2ไหมทุกคนป้าโอ้นี่มันพวกนายช่วยฉันทีสิฉันติดอยู่ในเชือกวันนี้ว่าฉันน่ะกำลังทำกาวดักหนูอยู่แล้วมันก็เด้งมาแบบเนี้ยโอ้โหน่าสงสารนี่มันไม่ใช่บาร์เกอร์แล้วนี่มันคือนัวมวยทุกคนต่อยมันฮัลโหลอย่าเล่นแบบนี้มันเหมือนไอ้นี่เลยคินยาต้าได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะเขาเขียนว่าไมโครเวฟที่มี ID ด้วยล่ะถ้าเราเปิดแล้วเราจะต้องใส่รหัสทุกคนดูหลังตู้เย็นดิฮะว่าไงจุ๊บแจงหลังตู้เย็นมันมีปุ่มให้กดอ่ะกดแล้วไงลองกดดูปิ๊บไม่รู้แฮะฉันคิดว่านะมันต้องมีปุ่มอื่นๆเนี่ยซ่อนอยู่แน่นอนแต่ที่สำคัญฉันว่าเราต้องหารหัสไมโครเวฟนี้ซะก่อนเอ1ลองเดินหาได้152ป่ะเฮ้ยฉันเจออะไรก็ไม่รู้ว่าไงจุ๊บแจงตรงไหนอ่ะมีคนอาบน้ำตอนนี้ไม่มีคนอาบน้ำอยู่ฉันเนี่ยมาดูก่อนเฮ้ยว้ายติด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 เฮ้ยทำไมเข้ามาอยู่ในห้องน้ำฉันได้ล่ะขอโทษนะครับคุณผู้หญิงพอดีพวกเราเนี่ยแอบบุกรุกเข้ามาในบ้านคุณแล้วก็ขอเก็บคุณด้วยแอบบุกรุกด้วยนะเฮ้ได้แล้วมาเจนต้ามาร์เกอร์ขอแอบเก็บด้วยครับ
ในห้องน้ำเนี่ยมันมีทั้งเป็นส้วมนะแล้วก็เป็นที่ล้างมือด้วยล่ะนี่ฉันไม่ล้างมือฉันล้างขาใช่ป่ะในส้วมมีให้เราอาบอะไรด้วยอ่ะแต่หนูไม่เก่งภาษาปากีสพี่ต้องให้เจ๊แป้งช่วยแล้วล่ะไหนอ่ะฉันไม่เห็นจะมีอะไรให้อ่านโว้นั่งๆโอเคในร่วมเข้าร่วมกับเกมนี่แล้วนายมาอยู่ตรงนี้นายทำยังไงต่อนั่งอยู่บนโรบอทเขาเรียกอะไร virtual robot toilet ส้วมแบบสมจริงนายรู้สึกสบายไหมไม่แล้วแบบคิดว่าแบบเป้าหมายสูงสุดของนายเนี่ยคืออะไรเกาะเล่นมีความสุขหรือยังมีอยู่ฉันหวังว่าลูกนายเนี่ยจะไม่เสียเวลาแล้วหวังว่าจะไม่ทำให้นายผิดหวังนะเสียเวลานิดหน่อยคือการที่นายนั่งอ่านในทั้งหมดตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกขบขันนิดหน่อยนายเนี่ยควรจะไปหามาร์คเกอร์เอาจริงปะฉันว่านะมันหลอกให้พวกเราอ่านหนังสือแน่นอนเลยอันเนี้ยมันกวนประสาทมันเกิน7บรรทัดแล้วนะสำหรับวันเนี้ยนายควรจะไปแบบหามาเกินอื่นหรือก็หยิบไปมาเจนต้านั่งข้างเนี่ยหยิบมาซะดีกว่ามานั่งอ่านอันนี้ดีกว่านะโอเคมันกวนโอ้ยอ่ะมันดักอ่ะมันดักหลอกเราอ่ะพวกเราเป็นควายน้อยเลยเฮ้ยทุกคนจะรู้แล้วจะรู้แล้วอะไรอะไรอะไรเวลาเราที่จะเปิดไมโครเวฟเนี่ยนะเห็นไหมว่าเขาเขียนโพสต์อีกติดอยู่ว่าเป็น ID แสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขใน ID เราแน่นอนฉันก็เลยลองไปหาดูว่าตัวเลขใน ID ของฉันเนี่ยมันคือ06ตึ๊ดเฮ้ยสักเซสเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้แกเจอได้ยังไงอ่ะนั่นคือตัวละครที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหัวสีเหลืองตัวสีฟ้าขาสีเขียวนี่ก็คือบาร์เกอร์นูบหมายความว่า ID ของนายมันนูบสินะเจ้าสรอตก็ใช่นะสิแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาร์เกอร์เพิ่มมายิปปี้ฉันว่ารอบๆตรงนี้อาจจะมีนะเราลองหาดูก่อนไหมเพราะแถวๆนี้มีชั้นหินแปลกๆด้วยอ่ะฉันคิดว่าอาจจะมีทางลับอะไรบางอย่างให้พวกเราเข้าไปอย่างแน่นอนว้าวเฮ้ยข้างหลังข้างเอ้ยเฮ้ยจะไปไหนไปไหนข้างหลังมีรูบลุ๊บมีรูบลุ๊บมานี่เร็วแหมฉันเข้าไปก่อนละกันรึตาดานนี่ก็คือโอ้โหตัวอะไรกันเนี่ยมินมาร์เกอร์ฉันเนี่ยเป็นใบมิ้นท์ที่ถูกซ่อนตัวอยู่เพราะว่าพวกมนุษย์เนี่ยชอบกินหมากฝรั่งแล้วก็มีเศษขี้ฟันใบมิ้นท์อ๋อแบบนี้นี่เองขี้ฟันใบมิ้นท์ขี้ฟันอ่ะก็มันติดมากับหมากฝรั่งไงแล้วมันก็ติดเข้ามาในซอกดินน่ะฉันสงสัยตรงนี้มันเหมือนมีรากไม้โผล่ขึ้นมาเหมือนงูเหรอไม่ได้นะเฮ้ยพี่ไม้ได้เดินได้เฮ้ยสุดยอดอ่ะเจ๊ไปเจ๊ไปค่อยๆเข้าไปทีละคนก็ได้ดีดีอะยังไงอะยังไงเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้เอาไปเลยพวกนายเป็นรายการน่ะมันตายมันตกขอดูแป๊บโอ้โหฝั่งนี้มันนี่มันตกได้นี่แล้วเราจะไปเอ้ยเฮ้ยหวาดเสียวมากเลยออกประตูด้านล่างใช่ปะโอ้ยเกือบอย่าไปโดนพื้นเด็ดขาดเลยนะเย้ยดูตรงนี้สิเหมือนเป็นลูกเชอรี่ด้วยล่ะใช่ตายเธอเรามาอยู่ในด่านออบบี้อีกแล้วและแถมด้านล่างยังเป็นน้ำตาลโอ้โหจุ๊บแจงอย่าโดนพื้นน้ำตาลที่หวานสุดๆเลยหวานตัดขาขันตุยเอาล่ะเอ้ยเอาเออพี่มาไปก่อนเลยพี่พี่มาไปก่อนเลยแกบางวิสัยทัศน์ของฉันโหตรงนี้มันต้องแบบใช้วิธีการค้นโค้งงอโค้งงอใช่ไหมพี่โมหรือว่าเราค่อยๆแซะตัวเราคือตรงนั้นเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากแซะตัวปีนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราต้องกระดึ๊บไปคือเราจำเป็นจะต้องเอามันไหมอ่ะจุ๊บจำเป็นสิปางอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยตกลงมาเพื่อนอยู่ตรงรูพอดีเลยดูให้เจ๊พูดใหม่มันจำเป็นไหมจำเป็นนี่แหละปางเข้ามาน้องรักฉันมาอย่าลืมกดวิ่งล่ะโอเค1 2 3お前はもう死んでいる。何？เรื่อยเตื้อไอ้ปาร์คได้ตายไปแล้วเจ็บไปแล้วอ้าวแล้วพี่ไม่เหยียบเชอรี่ขึ้นมาก่อนล่ะเขาต้องเหยียบเชอรี่ได้เหรอจะบอกว่าทุกคนถึงเหมือนเราจะเว้นแต้งเจ็บไปปีนขึ้นมาดีๆปีนขึ้นมาดีๆอะไรปาร์คค่อยโดดมาปาร์คโดดมาเฮ้ยอะไรปาร์คอะไรเนี่ยเย้ได้
ได้แล้วดีใจจังเลยนะหรือเราต้องเหยียบเชอรี่ก่อนเชอรี่เหยียบด้วยหรอเชอรี่โดนรวดโดนรวดไอ้เชอรี่ไอ้บ้ายีนะแกทุกคนลุมกันเลียเชอรี่อันนี้คุณรู้ป่ะมันคือมาร์กเกอร์อะไรมาร์กเกอร์อะไรครับอะไรอ่ะมันคือฟลานไอ้ที่ขนมที่มันอยู่ในอัปเตอร์ยูนว้าวไอ้ที่เป็นหนูพุดดิ้งอ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปในแคนดี้แลนด์กันแล้วรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะมีทั้งสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตขนมหวานลูกอมแล้วก็มีมัชเมลโล่ด้วยโอ้ยดูนนอ้าวไปเอาเจ้าเวทไกลกันนะพี่คิดตรงนี้ไม่เป็นสายทานช็อกโกแลตด้านล่างรู้สึกว่ามันจะโบนะฉันขอลงก่อนโอ้เฮ้ยทุกคนข้างล่างโบจริงเฮ้ยลงได้ปะไม่ได้โบธรรมดามีเหมือนเป็นก้อนๆมาร์กเกอร์เหลี่ยมๆตรงนั้นด้วยอ่ะตรงหัวมุมอ่ะมาตรงนี้ทั้งไงอุ้ยถ้าพี่กิจไม่ตกไปนี่เราไม่เห็นนะเนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ยลองซูมลงไปข้างล่างดิปึ๊บไหนนี่ไงเจอแล้วรูปร่างมันคล้ายๆกับช็อกโกแลตเลยทุกคนเราต้องย้อยอีกแล้วสินะงั้นพี่โดดลงไปเฮ้ยไม่ได้เลยจริงเหรอได้เลยใช่อ้าวเอ๊ะพี่โมได้ป่ะช็อกโกแลตมาร์กเกอร์ช็อกโกแลตฉันอยากได้ช็อกโกแลตอุ้ยหนูได้แล้วให้เหมือนกันมาร์กเกอร์ได้โดยที่ไม่ตกด้วยฉันอุตส่าห์แอบตั้งนานนะพวกแกแอบมาหยิบแบบนี้น่าเกลียดตังก็ไม่จ่ายและดูพี่วาเกมเมอร์นายเหยียบฉันด้วยสกปรกจังเลยออกมาหน้าช็อกโกแลตโอเคได้มาแล้วนะครับสำหรับช็อกโกแลตมาร์กเกอร์เฮ้ยยอดที่ฉันเห็นบ้านขนมหวานตรงนั้นเราเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจดีปะเอาดิเอาดิมาๆๆๆขออนุญาตนะครับโอ้โหมีคนเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยอุ้ยอย่าบังทีวีได้เปล่าโอ้โหฉันกำลังดูทีวีอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยดูหรอกฉันอยากกินงงงงงงนี่แม่หนูไม่เกรงใจฉันเลยนะฉันเป็นมาร์กเกอร์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่ที่นี่และฉันคุมที่ขนมหวานแห่งนี้โอ้หลักครับงั้นผมขออนุญาตเก็บคุณนะครับผมนี่ก็คือจิงเกิลเบรดมาร์กเกอร์ขนมปังขิงขนมปังขิงพี่ไม้หายไปจะแป้งพี่ไม้ไปไหนอ่ะหลุดเข้ามาในทีวีหลุดฮะยังไงอ่ะหลุดเข้าไปในทีวีเหรอเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีทีวีแบบซ่าๆด้วยล่ะมันต้องคลิกหรือเปล่าต้องคลิกด้วยหรือเปล่าผมว่าคลิกอยู่อ่ะจีเอ้ยเข้ามาแล้วขอต้อนรับสู่วันแห่งทีวีซ่าเราคือเสาอากาศที่ไม่สามารถประมวลภาพทีวีให้พวกนายได้นี่นายคือมาร์กเกอร์ชัดๆและแถมแก้มของนายเนี่ยยังดูเหมือนครุขระคล้ายๆกับเป็นกระเลยไม่ใช่อันนี้มาร์กเกอร์ช่วงเทศกาลกินเจทำไมอ่ะเป็นคุณเคยเห็นม้าทรงเปล่าที่เขาเอาอะไรมาเสียบแก้มตัวเองไม่อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วมันสยองขวัญมากเลยอ่ะแทนที่นายจะพูดว่ามันเหมือนกับไส้ดินสอที่ถูกปักในมาร์กเกอร์นายเอาซะสยองเชียวเรารอน้องปลางก่อนนะครับผมรู้สึกปลางจะไม่เจอทีวีซ่าเลยเหรอทีวีหนูมันดีเกินไปมันไม่ซ่าเลยอ่ะทุกคนงั้นฉันเก็บนายก่อนละกันเก็บเลยเก็บเลยได้แล้วครับสตาติกมาร์กเกอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความยากระดับปานกลางเลยพอเราดูที่มาร์กเกอร์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้นะคะว่ามาร์กเกอร์แต่ละตัวเนี่ยมันหาได้ยังไงอย่างเจ้าตัวนี้เขาเขียนว่า Marshmallow Marker ตึงฉันมาเถอะดูไม่อยากไปแล้วคำใบ้คือ Happy Fun Slide มันต้องอยู่ในแบบสไลเดอร์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่ๆเลยที่มันแฮปปี้มากๆอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ้ลังบวยวายเฮ้ยมาแล้วนี่ไงแม่งเหมือนจังหวะเห็นไหมฉันเรียกคาถามาไปเก็บซะดีจังเลยนะขอบคุณนะที่ให้คาถาไปเถอะเราจะต้องหาเจ้ามาร์ชเมลโล่มาร์กเกอร์ให้ได้เลยซึ่งถ้าเขาบอกว่าเป็นฟันสไลด์เอ้ยนั่นทุกคนฉันเห็นเหมือนไปไหนที่สไลเดอร์ตรงนี้อ่ะขึ้นมาโอ้โหเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยฮึบเราเนี่ยฝั่งนี้เลยเห็นเป้ามันเป็นทางสไลด์ลงมาเลยอ่ะเราต้องหาทางขึ้นไปให้บนมากที่สุดน่าจะเป็นทางนี้ละมั้งนี่ข้างล่างมีอะไรด้วยนะมีหรองั้นฉันดูก่อนโอ้เจอแล้วมาร์ชเมลโล่สุดนุ่มนิ่มแฝงตัวอยู่ในไอติมแท่งจุ๊บแ
พี่บอยนี่ไงเราโอ้โหมาไหลไปด้วยสิโอ้โหเย้ดีใจนะที่พวกนายปลอดภัยไม่ตกไปจากมัชเมลโล่ขอบคุณมากครับหาง่ายจังเลยนะตัวพวกนี้เนี่ยเฮ้ยทุกคนไปอ่ะมีมัชเมลโล่ตัวหนึ่งเหมือนก๊อปปี้ตัวเมื่อกี้มาพวกนายลองดูตรงนั้นสิตรงแท่งสีชมพูชมพูเห็นไหมอ่ะมันมีตัวอะไรห้อยหัวอยู่ไม่รู้ตรงนั้นอ่ะตื่นตื่นโอ้ยเราเห็นเราเห็นฉันว่านะเราต้องรีบขึ้นไปเก็บเลยอ่ะอาจจะต้องขึ้นไปทางพี่ชาโม่แล้วค่อยกระโดดเกาะมันหรือเปล่าใช้แบบจังหวะย้อยไม่ได้จังหวะย้อยเหรอเอาล่ะงั้นฉันจะลองกลับไปดูปืดปืดปืดเอ้ยมันลื่นมันลื่นทุกคนระวังแล้วมันลื่นมันลื่นมากมันลื่นมากกระโดดกระโดดพี่ไหมเราต้องย้อยอย่างนี้ย้อยเข้าไปที่อมยิ้มหวานชูที่เฮ้ยมันจะไหนวะยัยนี่มันเป็นมาร์คเกอร์แบบใสๆเลยเหมือนกับกระจกเลยเนาะดูดิไม่มาร์คเกอร์ใสเหรอใช่รู้จักได้ไหมได้ไหมพี่ไม้ได้ป่ะได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะยากมากมาสเตอร์คืออะไรไม่รู้งั้นฉันลองดูนะหนึ่งสองสามไปจับได้แล้วได้มาได้ไหมลิโคไลซ์มาร์เกอร์นี่มันคือเจลลี่หนุบหนับเหมือนคล้ายๆกับมาร์ชเมลโล่ที่เราไปกดมาเลยจุ๊บแจ้งเอ้ยจะไปให้หนูเจออันนั้นด้วยอ่ะในกล่องอ่ะฮะในกล่องเนี่ยตรงไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ฮึบฮัลโหลฮัลโหลกล่องไหนครับผมเนี่ยอุ้ยเราต้องทำยังไงอ่ะเป็นมัชเมลโล่ที่ถูกซ่อนไว้ฉันมีค่ามากมายมหาศาลยิ่งกว่าเพชรเอ๊ะแต่ว่ามันไม่เอ้ยเฮ้ยฉันเข้าได้รู้สึกว่ามันเป็นเขาวงขดล่องขนนะเนี่ยทุกคนมันล่องขนเหรอใช่ใช่ใช่เราต้องค่อยๆแสตัวเข้ามาเฮ้ยนี่แกจะเข้าใกล้ฉันมากเกินไปแล้วนะฉันบอกเลยว่าฉันรู้ว่าแกอยู่ไหนพี่บ่หาทางแซะหาทางแซะผมก็เลยยี่อยู่กระโดดได้ด้วยกระโดดได้ด้วยทันนี้ทันนี้ทันนี้ตามไปตามไปได้แล้วได้แล้วครับผม Transparent Marker เราต้องมาดูอีกครั้งนึงว่ายังมีมาร์กเกอร์ที่เป็นเหมือนขนมหวานอีกไหมอุ้ยฝั่งนู้นข้างหลังมีเหมือนแบบน้ำพุช็อกโกแลตด้วยอ่ะจริงหรอแป้งพี่เห็นตรงนี้สไลเดอร์ตรงสไลเดอร์มีอีกหรอยังมีมันมีแบบมันมีห้องนึงแล้วเขียนว่าห้ามรบกวนด้วยเฮ้ยงี้ต้องรบกวนใหญ่เลยไปเล่นไปนี่มันมีปริศนาหรอเนี่ยเอ้ยจะจบระวังช็อกโกแลตยิ่งห้ามไปยิ่งยุ่งเอ้าล่วงเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันมีคำว่าห้ามรบกวนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของขนมหวานนะไม่ว่าจะเป็นอมยิ้มคุกกี้ขนมปังมาร์ชเมลโล่แล้วก็เค้กด้วยล่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทุกคนไม่เคยสังเกตสินะว่ามันจะมีปริศนาเป็นปุ่มกดที่มีรูปร่างแบบนี้อยู่เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นในบ้านขนมหวานด้วยมีอันนึงน่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงไม่รู้อ่ะลองไปดูสิมาเข้ามาดูในนี้รู้สึกว่าอันแรกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะเราต้องหาสีน้ำเงินก่อนอ่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันอาจจะเอ้ยน้ำเงินอยู่ในบ้านไงข้างหลังตู้เย็นน่ะนี่น้ำเงินอยู่นี่เห็นอมยิ้มไหมอมยิ้มสีน้ำเงินน่ะข้างบนน่ะอ๋อนั่นน่ะปุ่มแรกของเราอยู่ตรงนั้นรึบรึบปี๊บน้ำเงินแล้วรึบน้ำเงินโอเคพี่โม่ไปอึ๊บยังไงเราต้องกดสีน้ำเงินตรงนี้อ๋อเจอแล้วเรียบร้อยน้ำเงินต้องสีเหลืองเหรอเหลืองอ๋อเหลืองอมยิ้มหรออยู่ตรงข้ามไปตรงน้ำเงินแดงเหลืองเขียวอ่ะอยู่ตรงอมยิ้มสีเขียวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอมยิ้มสีเขียวอมยิ้มอันนี้อ่ะเอ้ยกระโดดไปไงข้างบนเฮ้ยทุกคนกระโดดไปไงข้างบนในอมยิ้มสีเขียวมีอมยิ้มจุ๊บจุ๊บฮะโอ้หวานอร่อยนะโอ้โหได้เลยนี่ฉันได้โรลี่ป๊อปด้วยล่ะมันอยู่ในนี้อ๋อนี่ไงเยี่ยมฉันก็นึกว่าเขียวอันนี้ปะโถเอ้ยพี่กิดตรงไหนหรอสีเหลืองอ่ะไม่พี่มันอยู่นี่มันซ่อนอยู่ตรงติ่งนี่โอ้อยู่ตรงตริ่งถ้าไปยังไงโรลี่ป๊อปอ่ะเป็นน้ำเงินเหลืองแล้วก็แดงเขียวฉันต้องกลับไปเอาสีแดงกับสีเขียวเพื่อที่จะเปิดประตูตรงนี้ให้ได้แดงในบ้านปึ๊บแล้วก็เขียวของพี่กิดเขียวเขียวตรงผนังเรียบร้อยเท่านี้เนี่ยเราก็น่าจะเปิดประตูได้แล้วล่ะปุ๊บเฮ้ยฉันได้ยินเสียงปูนเหรอประตูถูกเปิดแล้วจ้าไปดูที่ประตูกันเร็วเอาล่ะนะนี่ก็ถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะต้องย้อยตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าไปแล้ว
1 2 3ฮึบอ้าว what แล้วถ้าฝั่งนี้ล่ะถ้าเราเดินฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยตรงนี้โดดข้าไปตรงๆมันพามาจุดเกิดเลยเว้ยเนี่ยแล้วเราก็ย้อยพี่ไหมเราย้อยโอ้ต้องเยอะใช้ย้อยเยอะเหรอย้อยเยอะนะเนี่ยย้อยเยอะเลยอ่ะกูจะมาโถยังไงอ่ะฉันถึงนี่ย้อยย้อยเฮ้ยดิฉันถึงเหมือนกันเย้โอ้ยยากเกินยังไงนี่พวกนายคือผู้ที่ถูกเลือกพวกนายเก่งมากที่เข้ามาถึงห้องสีชมพูบานเย็นสุดหวานฉ่ำของฉันได้เฮ้ยนี่นายโดนแทะไปด้วยนะเนี่ยเพื่อนก็มีบ้างอ่ะนะก็มีย้อยยังไงพี่โมพี่กินมาพี่กินมาพวกนายต้องกระโดดย้อยสันข้างกระโดดแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วกระโดดกลับใช่มันต้องใช้เทคนิคมือไวแล้วพวกนายจะได้เป็นกัมมี่มาร์เกอร์ลูกอมหมากฝรั่งที่แสนอร่อยเมื่อกี้ฉันกัดไปแล้วคำหนึ่งจนมันบินไปเลยแม่ฉันเห็นคนร่วงเป็นกราวนะตอนนี้ใช่แล้วล่ะเฮ้ยปังจัดการเลยเคี้ยวเพลินยำอร่อยจุ๊บแจงนายไกลเกินไปเหมือนจุ๊บแจงติดบั๊กอะตอนเนี้ยมันเอาแล้วโดเรมอนเป็นตัวจริงหรือเปล่าอะหรือว่าเป็นอมังอั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วอิมโพสเตอร์โดเรมอนสวัสดีว่าไงอะสวัสดีตายแล้วเปล่าไม่มีบ้าแล้วใครจะนินทาตัวเป็นโดเรมอนนะไม่มีใครว่าโดเรมอนเป็นเอเลี่ยนหรอกเฮ้ยซิโร่ฉันมีเรื่องจะบอกนาย